ค่ะได้มาฝึกงานแล้วก็ทำงานต สวัสดีค่ะพี่ปายนะคะโอ้ตอนนี้อยู่ห้องอาหารวัตเตอร์ซอนนะคะซึ่งห้องอาหารแห่งนี้แบบมีอาหารเยอะมากก็วันนี้พี่ปายมารับประทานอาหารเช้าตอนประมาณ9โมงเช้านะคะคนเยอะมากเยอะจริงๆแต่ว่าอาหารของเขาเนี่ยจะมีแบบหลากหลายมากนะคะเราอันแรกที่พี่ปายก็ทานขนมปังนะคะเป็นบราวน์เบสกับเป็นแยมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวโรงแรมกันนะคะวันนี้ขออนุญาตกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปายเองนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปายก็ได้มานอนพักที่โรงแรมเจ็ดบิลมาร์คอลรีสอร์ทแอนด์สปานะคะที่คึกคักแล้วก็เขาหลักนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปายก็จะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับฉบับเต็มของโรงแรมนะคะซึ่งวิดีโอคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะในเกิดถ้าพี่ปายเนี่ยก็จะพูดถึงรายละเอียดที่สำคัญนะคะจริงๆแล้วนะคะตอนที่พี่ปายทำงานอยู่ที่สายการบินเนี่ยคือทางสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีแบบเหมือนagreement กับโรงแรมต่างๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็JW Marriott นั้นก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่สายบินของพี่ปายเขามีการcoordinate กันนะคะเหมือนกับมีเหมือนมีสัญญาร่วมกันในการที่จะให้แบบว่าลูกเรือเนี่ยไปพักในเรือว่าต่างๆนะคะตอนที่ช่วงที่พี่ปายทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะพี่ปายก็ได้ไปนอนที่โรงแรม JW Marriott ที่ปักกิ่งนะคะแล้วก็ที่วอชิงตันดีซีเดี๋ยวเรามาพูดถึง JW Marriott Collect Resort and Spa ที่เมืองไทยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อเรามาถึงที่โรงแรมนะคะก็คือBellboy เนี่ยหรือ Concierge เขาก็จะมาช่วยเราเรื่องยกกระเป๋าแล้วก็เก็บกระเป๋าไว้แล้วก็เขาก็ให้ใบแท็กซ์มาค่ะเป็นกระดาษเปเปอร์นะคะก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เก็บกระเป๋าที่ Bellboy เนี่ยเราก็เดินไปที่ล็อบบี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะการเช็คอินทั่วไปนะคะคือที่นี่สแตนดาร์ดการเช็คอินที่นี่ก็จะตอนประมาณบ่ายสามนะคะและหลังจากนั้นนะคะน้องๆเขาเอาเวลคัมดริงก์มาเสิร์ฟนะคะซึ่งเวลคัมดริงก์ที่นี่นะคะก็จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะน้ำกระเจี๊ยบใส่น้ำแข็งซึ่งอร่อยมากค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเช็คอินเนี่ยก็จะมีน้องเป็นเกสต์เซอร์วิสเนี่ยเขาก็มาที่ที่โต๊ะนะคะรู้ไหมคะว่าการต้อนรับของคนไทยที่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ JW Marriott กับแบรนด์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่อเมริกาหรือว่าที่ปักกิ่งเนี่ยเหมือนรีเซพชันเหมือนเข้ามาพูดกับลูกค้าในปกติเขาก็จะมีแบบการยืนเพื่อคุยกับแขกนะคะแต่ว่าน้องๆที่เนี่ยเขาจะ knee on the floor เลยก็เหมือนกับเขาจะนั่งกับพื้นหรือจะพับเพียบหรือไงก็ตามแต่เพราะว่าเขาต้องการนั่งเนี่ยคือเขาไม่อยากให้แบบว่าเหมือนยืนเสมอลูกค้านะคะก็เหมือนเป็น culture อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเขาเมื่อวานน้องอันนะคะต้องขออนุญาตพูดถึงน้องอันก็เข้ามาเช็คอินแล้วก็น้องอันเนี่ยก็ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าเขาก็จะมีการบอกว่าห้องพักเราเนี่ยเป็นห้องประเภทไหนอะไรเกี่ยวกับเรื่อง fixing ในโรงแรมนะคะก็คือเขาจะมี food and beverage ก็คือ paper activity ให้เราด้วยแล้วก็เขาจะมีการบอกนะคะว่า building ต่างๆในแผนที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างเหมือนกันอย่างเช่นเช้าเนี่ยอยู่ building ไหนอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะมีการบอก specific เวลาว่าเปิดปิดกี่โมงแล้วก็ช่วงไหนที่ต้องโทรจองห้องอาหารนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตอนเย็น
ห้องอาหารก็เราต้องโทรจองนะคะจะเป็นโอลิฟซากุระตะไคร้แล้วก็ดริฟต์เราต้องจองพวกอาหารห้องอาหารเหล่านี้นะคะเพื่ออย่างน้อยถ้าเราจองเรามีคิวเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเหมือนไปโดยที่ไร้กังวล นะคะแล้วเมื่อวานตอนที่เหมือนเราเช็คอินปุ๊บใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นห้องยังไม่เสร็จเราก็มาประมาณบ่ายสามครึ่งแล้วทีนี้ทางโรงแรมน่ารักมากเหมือนในกรณีที่ห้องยังไม่เสร็จนะคะเขาก็ให้ลูกค้าลงไปรับประทานเครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็น complimentary drink นะคะจากทางหน้าฟลอนเพราะว่าเหมือนห้องเรายังไม่เสร็จเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนอย่างน้อยคือแบบ giveComplimentary drink ให้กับลูกค้าเพราะว่าเรารอห้องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็เขาก็ให้เรานั่งปักกี้แล้วก็น้องเขามาส่งที่ห้องก็อยากจะบอกว่าโรงแรม JW เนี่ยเป็นโรงแรม property ที่ใหญ่มากๆเขาจะมีทั้งหมด7 building นะคะก็คือ building 1ถึง building 7แล้วก็ห้องเนี่ยคือพื้นที่ก็ประมาณ 70-80 ไร่ก็คือถือว่าเยอะแล้วก็เขาจะมีห้องสวีทด้วยที่เป็น two bedroom suite นะคะก็คือ2ห้องนอนนะคะในชั้นเดียวกันค่ะ2ห้องนอนก็คือ king bed กับ twin bed แต่เราได้เป็นห้องที่แบบ pool access ที่สามารถเปิดประตูบัลโคนีแล้วก็เดินลงสระได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เรามาส่งที่ห้องนะคะเราแน่นอนเขาก็จะมีแบบ welcome food ให้นะคะก็จริงๆนะคะคือในห้องของที่โรงแรม JW เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็ภายในห้องเนี่ยเขาจะมีแบบsanitizer ให้นะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็จะมี QR code ให้ด้วยนะตรงบนโต๊ะตรงข้างล่างทีวีนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะมี2ตู้นะคะจะมีด้านขวาและด้านซ้ายนะคะคือตู้แรกที่ติดกับประตูเนี่ยเขาจะมีแบบ torch light ก็จะมีไฟฉายก็จะมี safety box นะคะมี flip flopมีบาร์โดบนะคะแล้วก็มีแฮงเกอร์และอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นตู้ปกติธรรมดามีไม้แขวนเสื้อนะคะแล้วก็น้ำที่นี่เขาจะให้น้ำหมด4ขวดนะคะ complimentary แต่สมมติถ้าใครอยากจะดื่มน้ำมากขึ้นเนี่ยเราก็โทรหาแม่บ้านได้แล้วในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีบาร์อเมนิตี้นะซึ่งพี่ปายชอบมากเพราะว่ามัน hugeบัตอเมนิตี้ที่นี่ใหญ่มากคือไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบมันจะเป็นครัวเล็กๆแล้วก็เหมือนพอเราลูกค้าใช้ได้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ต้องขอใหม่แต่คือถือว่าดีมากเพราะมันเซฟคอสด้วยแล้วก็ถือว่าก็ประหยัดนะคะแล้วก็มันดูลุกกูดอะแล้วก็ยี่ห้อของบัตอเมนิตี้ที่มีจะเป็นออโรมาเทอราพีนะคะ made in London ก็ถือว่าแบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นด้านบริเวณด้านนอกก็จะเป็น pool access นะคะก็คือสระเขาจะเป็นสระที่ยาวที่สุดในเอเชียก็ประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะคะยาวมากแล้วก็วิงใหม่ตรงนี้เป็นวิงที่แบบเหมือนสงบอะแบบคือแบบเสียงจะคือจะไม่ค่อยผูกผ่านค่ะก็นี้นะคะก็จะเป็นคลิปนะคะของสำหรับกระบวนการ procedure ของเช็คอินจนถึงมาถึงที่ห้องแล้วตอนเย็นนะคะก่อนหน้าที่ปายก็จองห้องอาหารโอลิฟนะคะซึ่งทั้งหมดมี5ท่านนะคะแล้วก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ก็ข้างนอกก็มาจอยด้วยแล้วก็เมื่อคืนก็ไปรับประทานอาหารโอลิฟจองแต่6โมงเย็นนะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นใครคะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ออกจากห้องงานก็ประมาณ3ทุ่มกว่าๆค่ะก็ห้องอาหารก็มีทั้งเซเลคชั่นของเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะแอปเปไทเซอร์เมนคอร์สมีขนมหวานแล้วก็มีไวน์ต่างๆนะคะถือว่าเป็นห้องอาหารที่ดังมากๆในขอหลักนะคะก็มีทั้งแขกอินเฮาส์แล้วก็เอาท์ไซด์เกสเนี่ยมารับประทานอย่างมากอันนี้คือได้ข้อมูลจากน้องๆเด็กๆที่ทำงานนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวตอนช่วงอาหารเช้ากันเช้ามากก็ประมาณ 7-8 โมงเช้าแล้วทีนี้พี่ปายก็ลงไปเล่นสระคือล่องไปว่ายน้ำแล้วก็ไปอาหารเช้าตอนประมาณ9โมงเช้าค่ะก็อยากจะบอกว่าอาหารเช้าที่นี่มี selection ให้เลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารของอินเดียนะคะอาหารไทยมียุโรปเปียนมีegg station นะคะมีผลไม้มีอาหารไทยอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วผัดแล้วก็เป็นนูดเดิลนะคะเป็นบะหมี่ค่ะแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเขาจะมีแบบพวกสลัดพวกแบบชีสซอฟต์ดริงก์ต่างๆจะเป็นพวกน้ำจูสน้ำส้มนะคะคือมีเยอะมากแล้วก็ด้านขวาเมืองเนี่ยก็จะมีเป็นขนมปังโซนนะคะมีโยเกิร์ตมีทุกอย่างเลยคือเรากินไม่หมดเพราะอาหารมันเยอะมากค่ะก็แบบสุดยอดเลยคือแบบทานไม่หมดจริงๆค่ะก็นี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวของโรงแรม JW นะคะจริงอยากจะบอกว่าโรงแรม JW เนี่ยเป็นโรงแรมที่แบบเหมือนสวยมากๆนะคะเกิดถ้าคนไหนมาพักเนี่ยจะรู้ว่าแบบเหมือนการวางคอนสตรัคชั่น
การดีไซน์ของโรงแรมเนี่ยจะแบบสวยก็คือหลังคาก็จะเป็นแบบหลังคาแบบแหลมๆหน้าจั่วแหลมๆนะคะเป็นคล้ายๆเป็นหลังคาบ้านเรือนไทยเหมือนเรือนไทยในภาคกลางอะค่ะแล้วก็จะมีตึกแล้วก็สถาปัตยกรรมมาในห้องเนี่ยก็จะมีแบบเหมือนรายละเอียดของความเป็นไทยนะคะคลาสสิกเหมือนเป็นแบบยุโรเปียนผสมกับไทยสไตล์ซึ่งมันทำให้ห้องเท็กเจอร์ของห้องเนี่ยจะดูสวยเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็น internal external นะคะไม่จะเป็น inside ด้านในหรือด้านนอกค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆ นะคะแต่ว่าค่อนข้างยาวอยู่ก็พี่ปายคิดว่าทุกคนคงชอบคลิปพี่ปายนะคะเดี๋ยวเกิดทั้งไงตอนเช็คเอาท์เนี่ยเดี๋ยวพี่ปายก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบนอกกันค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเกิดทั้งไงเดี๋ยวขอจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศรอบนอกแล้วก็ตอนไปเช็คเอาท์ค่ะเดี๋ยวบ๊ายบายขอบคุณค่ะBye. ตอนนี้เรากำลังจะไปหน้าล็อบบี้นะคะเพื่อไปเช็คเอาท์ค่ะค่ะไปเช็คเอาท์ก่อนคุณค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปเช็คเอาท์ที่ล็อบบี้นะคะค่ะเดี๋ยวกระทั่งไงเดี๋ยวพี่ปายขออนุญาตไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้านะคะเดี๋ยวสักพักจะพาทุกคนไปทานขนมจีนที่หน้าศาลเจ้าที่ศาลเจ้าหมาเจ้าโกที่ในอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะบายสู้ๆขอบคุณค่ะ